ครับคู่สุดท้ายของเกมวันอาทิตย์ครับศึกหนีตายครับเกมจากสนามกีฬากองทัพบกครับ GSC สมุทรสงครามเจอกับ Air Force Central จังหวะบอมก่อนครับของ Air Force Central ครับได้หม่งเดลีจินโฮบอลตรงตัววัชระบัวทองหม่งนี้น่าจะเปลี่ยนทางนะครับแต่ว่ามันไปตรงกลางประตูพอดีนะครับมาอีกครับเนี่ยต้นเนี่ยเป็นของ Air Force หมดเลยครับพยายามบอมใส่ดูแปะคืนแปะแล้วสับด้วยขวาบอลหลุดกรอบกับเอกสถาธัญกรรมวันนี้ทำยังไงก็ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับทีม Air Force นี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เล่นระบบยืนหลัง3นะครับใช่ครับปรับมาเหมือนกันมาดอดมาทางขวาครับของทางสมุทรสงครามมีไหมมีหญิงซ้ายแล้วมีตัวเปลี่ยนตาเลยคาโตะนะครับแต่บอลไม่ตรงกรอบบนสงครามมันตั้งรำได้แล้วก็มีโอกาสโตเหมือนกันเนี่ยครับมาแล้วก็พิมวิปซัดเลยครับ1-0ครับนาที39เป็นสมุทรสงครามนำนัทพรโดนเหยียบมือด้วยนะครับคือมือซ้ายก็ค้ำลงด้วยในจังหวะลงนะครับนี่ครับต้องชมพิมวิทย์ยิงดีมากครับยิงดีจริงใส่ไปไม่กลัวเจ็บเลยครับนี่เต็มข้อเลยโค้ชเอาโทสุขสันต์นั่งสบายใจเหลือเกินครับแล้วดู Air Force ครึ่งหลังลุยแหลกเลยครับลุยเพื่อจะเอาประตูตีเสมอให้ได้หักกลับมาตรงนี้บอลหลายคืนมายิงขวาติดบล็อกได้ไป1คานนะครับดูครับอังสุงควานแล้วยิงวัชระปัดปลายมือครับแล้วบอลไปชนคานแล้วชนเสาครับขอไปเสาในด้วยนะครับนะแต่ว่าออกเซฟสำคัญนะครับเซฟนี้เมื่อ 1-1 ไม่ได้สมุทรสงครามดูคาโตะนะครับหักไปขวาครับหักไปขวาเพื่อจะ 2-0 ครับโดยปาสกาลมิลเลียนเนี่ยฟุตบอลต่างกันที่เชิงครับว่าคู่ต่อสู้ทำไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งแล้วยิงยังไงก็เข้ากรอบครับน่าจะติดขาผู้รักษาประตูครับแถมไม่ติดเข้าครับดูนะครับเนี่ยครับคือบทจะเข้าครับใช่ครับแม่มันไม่ได้แรงเลยนะครับเนี่ยยิงแบบเบาๆเองครับเนี่ยโดนเบาๆก็นำ 2-0 ครับโดยมิลเลียนแล้วดูจับตาดูบาสเกลมิลเลียนให้ดีครับนับ1แล้วนะครับประตูมันยังไม่จบแค่นี้ครับดูมิลเลียนยิงโค้งเข้าไปเป็น 3-0 ครับแล้วลุ้นแฮตทริกด้วยโอ้โหทีมสุสงครามเนี่ยถ้าได้เสียได้ฟิกประมาณตรงนี้มาไหร่นะครับแม่ได้ลุ้นทุกครั้งไปนะครับดูครับโอ้โหยิงข้ามกำแพงเก่งจริงครับเฉียดโอ้โหหัวกำแพงนิดเดียวยิงเก่งยิงข้ามกำแพงนี้สุดหน้าดีกรีทีมชาติเฮตินะครับมาอีกชุดหนึ่งเพื่อจะขอเป็น4แล้วดูยิงลูกนี้สิครับโอ้โห4-0แล้วซัดแฮตทริกครับแม่ทำไมไม่มาตั้งแต่ต้นฤดูกาลวิ่งเก่งอย่างนี้ตัดลายมาเก่งมากครับแล้วยิงได้ดีมากเลยครับนี้สมบูรณ์แบบยิงครับตัวหน้าคนนี้4-0นะครับเจสีสมุทรสงครามยิงสวนตัวโกศินเหมบุตรเข้าไปสุดท้ายก็จบที่สกอร์นี้ครับเป็น3แต้มของ GSC สมุทรสงครามครับที่ถล่ม Air Force Central 4-0มีมาฝากเล็กน้อยเช็คมาชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น